ปัจจุบันนี้ GPT 4ก็ยังคงเป็นที่1อยู่นะครับตามมาด้วย Cross AI ของ Anthropic นะครับเขาก็พิมพ์ไปได้ว่าต้องการภาพที่นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลคนนี้ทำทัชดาวน์นะครับมันก็สามารถที่จะค้นแล้วก็คืนมาได้เลยว่ามีวิดีโอชุดไหนในอาร์คายใต้ซึ่งก่อนหน้านี้คือมันเป็นวิดีโอมันก็ไม่สามารถที่จะเซิร์ชได้ง่ายขนาดนี้นะครับ Data Privacy สำหรับองค์กรนะครับเริ่มเป็นประเด็นมากขึ้นแล้วก็คนเริ่มให้ความตื่นตัวเรื่องนี้มากขึ้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคราวนั้นนะครับก็วันนี้นะฮะก็เราก็จะมาคุยกันในหัวข้อที่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ฮอตที่สุดในปีนี้นะครับก็คือเรื่อง AI นะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะฟังกันจนเบื่อแล้วใช่ไหมฮะคุณวินได้ข่าวว่าไปงาน AI มาใช่ไหมครับของ Google Cloud ใช่ไหมฮะใช่ครับก็ทาง Google ก็จัดงานที่สิงคโปร์นะครับก็มีการโชว์เรื่องของการเอา AI ไปใช้ในโปรดักต์ต่างๆของ Google ไม่ว่าจะเป็น Gmail เป็น Google Docs Google Sheetsนะครับเรารวมถึงเรื่องของ security ต่างๆด้วยที่แบบเขาเอามา improve เรื่องของการเทรนพนักงานที่ทำงานด้าน security ครับครับผมก็คิดว่าทุกคลาวด์ทุกเจ้านะฮะตอนนี้ก็ทุกคนก็พูดเรื่อง AI กันหมดนะครับทีนี้คำว่า AI เนี่ยมันก็เป็นคำที่มีความหมายกว้างมากนะฮะอะไรอะไรก็นับรวมเป็น AI ได้นะครับอย่างที่คุณวินบอกไปนะฮะเอา security มาใช้ AI สแกนก็เป็น AIนะครับก็ทีนี้วันนี้เราอยากจะมาเจาะที่หัวข้อเฉพาะเรื่องของ AI นะฮะแต่ว่าก็เป็นหัวข้อที่มีคนสนใจเยอะก็คือเรื่องของ LLM นะครับหรือว่าชื่อเต็มก็คือ Large Language Model นะครับที่ผู้ชื่อหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นบ้างไม่เคยเห็นบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงคำว่า ChatGPT อันเนี้ยก็คิดว่าทุกคนออกแน่นอนนะฮะทีนี้ก็อยากจะถามคุณลิ่วนะฮะช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมครับว่าพวกบริการอย่าง ChatGPT ที่เราใช้กันนะฮะหรือว่าจะเป็นของค่ายอื่นๆก็ตามนะครับว่าอย่างเช่นของ Google ก็จะมี Bard นะครับหรือว่า Microsoft ก็จะมี Bing Chat นะครับพวกเนี้ยเบื้องหลังเนี่ยมันทำงานยังไงครับโอเคครับก็ตัวปัญญาประดิษฐ์พวกนี้นะครับมันเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่รับ input เป็น text นะครับแล้วพยายาม predict text คำต่อไปออกมานะครับโดยที่ถ้าเรามี input ง่ายๆนะครับก็คือบอกว่ามีแท็กบอกว่า user ถามว่าวันนี้วันปีใหม่ของเราคือวันที่เท่าไหร่นะครับมันก็จะ predict text ออกมานะครับว่าเป็นวันที่1มกราคมนะครับเป็นต้นนะครับโดยที่ตัวเวลาเราพูดถึง ChatGPT หรือว่าพูดถึง Bard เนี่ยครับมันเป็นแอปพลิเคชันนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ build on top ของพวกโมเดลปัญญาประดิษฐ์พวกนี้อีกทีนึงนะครับโดยการใช้ทำแชทเนี่ยครับสิ่งที่ชัดเจนมากก็คือเวลาที่ตัวแอปเนี่ยครับเรียกใช้ API นะครับมันจะขนประวัติการคุยของเราไปด้วยนะครับโดยที่เช่นว่าเราบอกว่าเรากำลังคุยข้อความแรกนะครับเราบอกว่าให้เขียนโปรแกรมให้หน่อยนะครับอาจจะเขียนโปรแกรมคิวรี่ข้อมูลสักอย่างหนึ่งนะครับขึ้นมานะครับมันก็มีแค่คำถามของเรานะครับแล้วก็มีแค่คำตอบนะครับออกมาจบแต่ทีนี้เราได้แชทออกมาแล้วเนี่ยครับเราก็อาจจะถามเพิ่มนะครับบอกว่าเอ้ยแอปที่เขียนมาให้เนี่ยไม่มีล็อกอินเลยเพิ่มล็อกอินให้หน่อยนะครับตัวแอปหน้าบ้านเนี่ยครับตัว ChatGPT อย่างเงี้ยนะครับเขาจะขนข้อความเดิมที่เราคุยกับ ChatGPT เมื่อกี้เนี่ยนะกลับไปให้อีกรอบหนึ่งนะครับกลับไปถามใหม่ว่าข้อความเดิมมีข้อความคุยแล้วว่าเอาไว้แล้ว2แชทนะครับแล้วช่วยแล้วมีข้อความใหม่อันที่คำถามที่2เพิ่มมานะครับช่วยพีดิคคำตอบต่อไปออกมาให้ทีนะครับก็จะเป็นท่านี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือในมุมของยูเซอร์เนี่ยถามเป็นภาษาธรรมชาติประโยคต่อประโยคใช่ไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่โมเดล AI มองเห็นเนี่ยก็คือตัว input มันยาวขึ้นเรื่อยๆใช่โดยที่มันก็อาจจะมีการอั้นนะครับเพราะโมเดลปัญญาประดิษฐ์พวกนี้มันก็จะมีความสามารถในการรองรับความยาวจำกัดนะครับอาจจะสักช่วงหลังเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะ 4-5,000 ตัวอักษรเป็นต้นนะครับเวลาที่เราคุยกันยาวๆเกินเนี่ยครับมันก็จะเราสังเกตได้นะครับว่ามันแอบลืมมันจะลืมไปแล้วนะครับว่าเมื่อกี้มันคุยอะไรอยู่นะครับเช่นว่าเราคุยเรื่อง3โปรแกรมนะครับแล้วไอ้โปรแกรมแรกเนี่ยลองไปแก้ให้หน่อยนะจำไม่ได้แล้วนะครับมันจะตอบผิดเป็นต้นนะครับครับซึ่งเบื้องหลังของแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับผมใช้คำว่าแอปพลิเคชันแล้วกันนะหรือว่าคนอาจจะใช้คำว่า client หรืออะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็คือมันก็คือเบื้องหลังพวกนี้ก็คือโมเดลที่เราเรียกว่า LLM นั่นเองนะฮะซึ่งโมเดลที่อาจจะชื่อดังที่สุดก็คือตัว GPT 4ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือนับเวอร์ชันนะฮะก็คือง่ายก็คือ ChatGPT นะครับหรือว่า Bing ของ Microsoft เนี่ยที่เป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันเนี่ยนะครับก็ใช้ตัวโมเดลที่เป็น GPT 4นะครับหรือก่อนอันนี้ก็คือ GPT 3 GPT 3.5 อะไรก็ว่าไปนะครับBard ของ Google ก็จะใช้โมเดลของ Google นะฮะก็เข้าใจว่าล่าสุดเวอร์ชันล่าสุดตอนนี้ก็คือ Palm 2ใช่ไหมครับ Palm 2นะครับแล้วก็มีตัวใหม่ที่กำลังทำอยู่ยังไม่เสร็จนะฮะก็
ออกมาโชว์นิดหน่อยแล้วนะครับครับก็เจมินายนะหรือเจมินี่นะครับแล้วแต่จะออกเสียงนะครับแล้วก็ของค่ายอื่นๆอีกก็อาจจะมีอีกบริษัทนึงที่ดังหน่อยนะฮะในช่วงหลังก็คือ Anthropic นะครับโมเดลก็ชื่อว่า Cloud หรือว่าล่าสุดก็คือ Cloud 2นะเวอร์ชั่น2นะครับแล้วก็โมเดลอีกตัวนึงที่ได้รับความสนใจสูงเพราะว่ามันเป็น open source ด้วยแล้วก็บริษัทที่ทำก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงก็คือ Meta หรือว่า Facebook นะครับออกโมเดลที่ชื่อว่า Llama 2นะครับก็ชื่อเขาก็จะตั้งล้อกับคำว่า LLM นะฮะแล้วก็ตั้งให้เหมือนชื่อสัตว์นะครับก็คือเป็น Llama นะฮะก็อันนี้ก็เป็นโมเดลที่เอาไปใช้เองได้นะครับทีนี้ผมคิดว่าในรายการของเราตอนวันนี้นะฮะก็อยากจะชวนคุยนะครับเรื่องว่าเราจะเอาโมเดลนะฮะ LLM พวกนี้นะครับมารันในคลาวกันเองได้อย่างไรใช่ไหมฮะครับเวลาที่เราใช้งานพวกChat GPT อย่างเงี้ยครับเราก็ใช้กันเองถามตอบไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในการใช้งานเนี่ยเวลาที่องค์กรอยากใช้เนี่ยครับหลายครั้งเราไม่ได้ใช้เป็นแชทอย่างนั้นนะครับหลายครั้งมีหลายองค์กรนะครับเช่นว่าเราบอกว่าเรามีเอกสารอยู่แล้วเราต้องการให้มันสรุปให้ต้องการอย่างนี้เลยก็คือมีไฟล์อยู่ 1,000 ไฟล์นะครับอยู่ในรีโพสักที่หนึ่งนะครับแล้วเราบอกว่าเราต้องการซินอปซิสนะครับเพื่อให้มันค้นง่ายๆเป็นต้นนะครับมีสารบัญมาค้นได้นะครับเราจะทำอย่างไรดีนะครับพวกนี้เนี่ยเราก็อยากได้เป็น API นะครับจะให้ก๊อปเอกสารทุกเปิดไฟล์ทีละไฟล์เปิดเวิร์ดทีละไฟล์มาก๊อปลง ChatGPT แล้วก็ถามให้สรุปให้หน่อยเนี่ย50คำเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องนะครับสิ่งที่เขาอยากได้กันมากๆเลยนะครับก็คือบอกว่าอยากได้ API นะครับที่ยิงข้อความลงไปได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถประมวลผลในรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นนะครับกว่าการใช้งานปกตินะครับไปได้นะครับหรือว่าอย่างบางประเภทนะครับเช่นว่าการดึงข้อมูลบางอย่างที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยเขียนโปรแกรมกันยากมากนะครับเช่นว่ามีจดหมายแบบนึงจากลูกค้าอย่างเงี้ยครับมีอีเมลจากลูกค้ามาคอมเพลนหรือว่ามาสั่งสินค้าเราต้องการดึงเฉพาะที่อยู่ของลูกค้าว่าที่ลูกค้าต้องการให้ส่งที่ไหนอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนมีคนพยายามเขียนโปรแกรมเป็นรูเซตนะครับยาวมากๆนะครับ 5-6,000 รูนะครับไฟล์อาจจะเป็นแบบแสนบรรทัดอะไรเงี้ยนะครับเพื่อดึงข้อมูลพวกนี้มาได้นะครับแต่ว่าในยุคของ LLM เนี่ยมันง่ายมากนะครับเราโยนอีเมลเข้าไปเนี่ยแล้วบอกว่าขอที่อยู่ในอีเมลช็อตนี้หน่อยเนี่ยมันก็ดึงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นคนอยากใช้เป็น Cloud Service เป็น API Service เนี่ยเป็น Software Service เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งพวก Cloud Provider เองก็มี service พวกนี้ให้ใช้เรียบร้อยครับใช่มั้ยฮะซึ่งในแง่นี้เนี่ยต้องยอมรับว่าอย่าง Azure เนี่ยครับซึ่ง Microsoft เนี่ยเป็นที่ไปลงทุนกับ OpenAI ไว้เนี่ยเขาก็ได้เปรียบมากก็คือเปิดก่อนได้เปรียบนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นคลาวด์เจ้าแรกๆนะครับที่เปิด API ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ได้ GPT เป็น exclusive ด้วยนะฮะเพราะว่าก็คือเพราะว่าไปลงทุนไว้เยอะนะฮะ Microsoft ลงทุนไว้แพงมากนะครับก็ดังนั้นใครอยากจะรันโมเดล GPT ด้วยตัวเองบนคลาวด์ก็ต้องไปที่ Azure เท่านั้นก็จริงๆแล้วมันสามารถซื้อผ่าน OpenAI โดยตรงได้ซึ่งเป็นโมเดลที่ผมว่าแปลกดีก็คือเหมือนวงการที่จะทำกันอย่างนี้นะครับก็คือถ้าคุณจะซื้อจากคลาวด์เนี่ยคุณต้องไปซื้อจากบริษัทที่เขาสนิทกันเท่านั้นนะครับ OpenAI ก็คือเป็น Azure นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าคุณไปซื้อจากข้างนอกก็ซื้อได้นะครับซึ่งองค์กรเนี่ยชอบนะครับเพราะว่าองค์กรเนี่ยมักจำนวนมากมักมีบัญชีคลาวด์ Azure อยู่แล้วนะครับจะให้เขาไปเปิดบิลลิ่งเพิ่มเนี่ยบางทีเด็บเหนื่อยไม่ไหวนะครับอย่างที่วินเคยเล่าให้ฟังในตอนก่อนนะครับว่าเซอร์วิสหลายตัวเนี่ยอยู่ใน Marketplace แล้วก็ใช้งานก็กดใช้เลยนะครับบินอยู่ในคลาวด์ไปนะครับจบนะครับอย่าง Azure เนี่ยก็คือสามารถกด OpenAI เปิดมาใช้ได้เลยก็เช่นเดียวกันนะครับนะครับแล้วก็มีเซอร์วิสหลายตัวเนี่ยครับที่เคยอยู่บนคลาวด์อยู่แล้วนะครับแล้วบางทีใช้ก็ใช้ยากๆหน่อยนึงนะครับเช่นว่าพวกแชทบอทนะครับพวกแชทบอทต่างๆนะครับที่เราพยายามเอาหน้าจอแชทไปใช้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องกดรูเซตมากมายนะครับว่ายูสเซอร์เนี่ยพยายามจะถามเรื่องอะไรนะครับเราจะไปตอบยังไงถึงจะตอบได้นะครับแต่พวกLarge Language Modelทำให้การพัฒนาบริการพวกนี้ง่ายขึ้นมากครับครับผมทีนี้อยากจะถามนิดนึงนะฮะว่าแล้วทีเนี้ยพอพวก Cloud Provider เนี่ยก็มีโมเดล LLM ต่างๆที่เราคุ้นชื่อกันเนี่ยให้เช่านะฮะทีนี้ขั้นตอนการเช่าเนี่ยมันเป็นยังไงครับเราต้องไปเช่าเครื่องก่อนหรือว่าต้องยังไงครับครับก็พวกนี้เนี่ยต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าพวก Large Language Model เนี่ยเป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ใหญ่มากๆนะครับใหญ่โคตรๆเลยนะครับผมว่านึกไม่ออกแล้วนะครับอย่าง Llama ที่เป็น Open Source เนี่ยครับมีขนาดพารามิเตอร์นะครับเป็นอยู่ที่70,000 ล้านพารามิเตอร์นะครับ70,000 ล้านพารามิเตอร์เนี่ยเขาใช้แรมนะครับประมาณสัก320-300 กิกนะครับในการ์ดจอนะครับซึ่งการ์ดจอถ้าการ์ดจอบ้านๆเรานะครับการ์ดจอ4090เราอาจจะมีสัก24กิก
ช่ไหมครับก็ใส่กันไม่ลงนะครับตัวคนที่เขารันเนี่ยครับเราก็บอกว่าถ้าเช่าเครื่องมารันเองนะครับแค่ Llama 2เนี่ยครับตัวเต็มเนี่ยครับเราอาจจะต้องไปซื้อเครื่องใหญ่สุดเลยของ AWS นะครับP2D นะครับ X24 Large นะครับตัวใหญ่บึ้มนะครับก็ชั่วโมงละนะครับประมาณ $32,000 นะครับเปิดไปทีก็มันปลิวไปชั่วโมงละใบนะครับห้ามลืมปิดนะครับเสาร์อาทิตย์นอนเนี่ยแบบว่าตื่นขึ้นมานี่ก็จะร้องเลยนะครับซึ่งไม่ใช่แค่มีตังก็จะเช่าได้ด้วยเออใช่หลายคราวเนี่ยเปิดเครื่องพวกนี้เปิดเองไม่ได้นะต้องไปขอโควต้าเพิ่มก่อนคือไปเปิดบัญชีใส่บัญชีบัตรเครดิตเฉยเนี่ยเปิดเครื่องใหญ่สุดอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องไปแจ้งชี้แจงหรือไม่ก็ต้องไปบอกเซลล์ว่าเอ้ยผมจำเป็นต้องใช้จริงๆอะไรเงี้ยครับก็มีอยู่บ้างครับซึ่งพวกนี้เนี่ยจะ Llama 2เนี่ยไม่ใช่โมเดลใหญ่ได้ซ้ำไปนะครับอย่าง GPT-4 ที่เราคุยกันอลังการเนี่ยครับเขาไม่ยอมเปิดเผยว่าเขาโมเดลใหญ่ขนาดไหนนะครับแต่ว่ามีคนเดากันนะครับว่าน่าจะถึง1ทริลเลียนพารามิเตอร์นะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เครื่องสัก14-15เท่าของ Llama 2เงี้ยครับชั่วโมงนึงเนี่ยก็อาจจะกินเป็นหมื่นราคาต้นทุนต่อชั่วโมงนะครับหลายหมื่นบาทได้ครับครับเล่าท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะก็คือเครื่องพวกนี้มันก็จะต้องใช้การ์ดจอที่เป็นรุ่นพิเศษสำหรับเทรนโมเดลด้วยนะก็อย่างที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นกันก็คือว่าการ์ดจอของ Nvidia รุ่นท็อปๆนะฮะที่ตอนนี้ก็รุ่นล่าสุดนะเข้าใจว่าเป็น A100 ใช่ไหมฮะ H100 กว่าใช่นะครับก็ตัวหนึ่งก็เป็นล้านนะฮะก็คือเอา GeForce ไปเทียบนี่ไม่รู้จะทำอะไรได้ไหวแค่ไหนนะครับซึ่งปริมาณการ์ดในตลาดเนี่ยก็มีค่อนข้างจำกัดนะครับถึงแม้Cloud Provider ระดับเทียร์1เนี่ยนะ World Class เนี่ยจะสามารถเจรจาเอาไปซื้อจาก Nvidia ได้เป็นพิเศษก็ตามนะแต่ว่าปริมาณการใช้งานช่วงนี้ตลาดมันกำลังฮอตฮิตมากครับก็เลยโควต้าก็จะเต็มตลอดนะครับจริงๆ Nvidia เองเขาก็มี Cloud ของเขาเองที่ขายไอ้การ์ดให้เช่าการ์ดพวกนี้เหมือนกันก็จะมีอันนี้เล่าล็อกเรื่องนิดนึงก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนพยายามขายเครื่องออนเพรมที่รัน Llama 2เนี่ยครับไปซื้อเป็นออนเพรมได้โดยที่เขาใช้การ์ด AMD นะครับจุดขายเขาที่เขาโฆษณามากก็คือบอกว่ารอเครื่องเร็วเพราะว่าใช้การ์ด AMD รอการ์ด Nvidia รอนานหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นจุดขายเขานะครับทีนี้กลับมาเล่าให้ฟังหนึ่งถึงเนื่องจากอินฟรามันใหญ่อย่างเงี้ยครับเราก็ตัว Cloud เนี่ยครับเขาก็มีวิธีโมเดลการขาย API นะครับของพวกLarge Language Model เนี่ยครับต่างๆกันไปนะครับโดยที่ OpenAI กับ Azure เนี่ยครับก็ตั้งราคาก่อนนะครับเปิดก่อนได้เปรียบนะครับก็คือตั้งราคาแบบมิเตอร์ใช้งานตามจริงนะครับนับเป็นโทเค็นนะครับก็คือขนาดของข้อมูลที่ใหญ่ที่ใส่เข้าไปนะครับตัวโทเค็นเนี่ยประหลาดนิดนึงนะครับก็คือไม่ใช่ตัวอักษรนะครับมันจะมีวิธี encoding ของมันอยู่นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะประหยัดหน่อยนึงนะครับภาษาอังกฤษหลายๆตัวอักษรอาจจะเป็น1แค่1โทเค็นนะครับภาษาไทยจะเปลืองหน่อยนึงนะครับตัว1ตัวอักษรอาจจะเป็นหลายโทเค็นได้นะครับมันก็จะมึนงงๆมากนะครับแต่ว่าเขานับตามนั้นนะครับก็คือเราเขียนแอปไปเนี่ยเราใช้น้อยนะครับเราก็ไม่ได้จ่ายเลยนะครับใช้เยอะเราก็จ่ายตามนั้นไปนะครับแถม OpenAI ก็จะมี pricing ที่ค่อนข้างดุดันนะครับมีการลดราคาหนักๆหลายรอบที่ผ่านมานะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็เป็นต้นทุนของ Cloud นะครับที่เขาต้องไปเปิดเครื่องไว้ใหญ่ๆเยอะๆนะครับมานั่งรอคนใช้งานนะครับก็จะมีคนที่พยายามบอกว่าอยากกันนั้นเลยนะครับลองเช่าเป็น Bandwidth เอาไว้ไหมนะครับเหมือนเรื่อง Network เลยนะครับที่เราคุยกันตอนที่แล้วนะครับว่าแทนที่จะคิดตามจริงจ่ายตามก๊อกน้ำนะครับเราบอกว่าเราจ่ายตามปริมาณการใช้งานอัตราการใช้งานที่เราต้องการเนี่ยครับไว้ล่วงหน้าเลยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ย AWS ที่เพิ่งเปิดตัว Bedrock ไปนะครับโดยกับ Anthropic นะครับเขาก็จะมีวิธีการให้เช่าแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็คือเราสามารถ provision throughput มาใช้งานได้นะครับมีคนไปสืบราคามานะครับบอกว่าโมเดล cross true เนี่ยครับที่เขาที่ใช้งานนะครับขั้นต่ำ1เดือนเนี่ยคิดตั้งอยู่ที่ชั่วโมงละ60กว่าดอลลาร์นะครับเดือนนึงก็แพงอยู่นะครับเดือนนึงก็ 4-50,000 ดอลลาร์เหมือนกันนะครับเป็นล้านอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครใช้น้อยก็สามารถใช้งานปกติไปได้นับตามจริงไปครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพวกคลาวด์เนี่ยครับเขาจะมีเซอร์วิสอีกชุดหนึ่งนะครับที่คนอาจจะนิยมน้อยกว่านะครับอาจจะมีความต้องการใช้งานน้อยกว่านะครับแต่ว่าเป็นโมเดลที่มันมีแจกอยู่นะครับแล้วมีคนอยากใช้งานนะครับก็จะคล้ายๆพวก SQL คล้ายๆพวก database นะครับก็คือเราสามารถไปกดรันโมเดลพวกนี้ได้ง่ายๆนะครับเรียกเป็น API ได้นะครับแต่ว่าเวลาเราคิดค่าใช้งานเนี่ยครับก็มักจะคิดตาม
ชั่วโมงการใช้งานชั่วโมงที่เรา deploy อยู่ไปนะครับในแง่ของต้นทุนเนี่ยเขาไม่เสียอะไรนะครับก็คือเขาก็เปิดเครื่องเอาเครื่องมารันโมเดลรอไว้นะครับเราก็อย่าแพงหน่อยนึงนะครับเพราะว่าถ้าคอยใช้งานเยอะพอนะครับก็จะคุ้มนะครับเพราะว่าเราก็จะใช้จ่ายค่าอินฟราจ่ายค่าเครื่องจริงๆนะครับบวกกับค่าเลเยอร์การจัดการของเขาจำนวนหนึ่งนะครับแล้วเราก็สามารถใช้งานได้เต็มไปนะครับครับแต่พอคนใช้น้อยเนี่ยครับก็จะมีปัญหานะครับมีประเด็นว่าคนใช้ถ้าใช้น้อยเนี่ยพวกนี้กว่าจะเปิดกว่าจะปิดเครื่องเนี่ยครับมันก็นานนะครับกว่าจะรีบูตกว่าจะบูตเครื่องขึ้นมาได้บางทีกินเวลาหลายสิบนาทีเหมือนกันนะครับแล้วแต่เซอร์วิสนะครับจะเล่าให้ฟังถึงสตาร์ทอัพอยู่เจ้าหนึ่งนะครับมีแนวคิดอีกแบบนึงนะครับก็คือสตาร์ทอัพชื่อ replicate.com นะครับเขาทำตัวบริการนะครับที่รัน AI อย่างเดียวเลยนะครับโดยที่เขาบอกว่าคุณรัน AI เนี่ยครับคุณสามารถใช้โมเดลที่ในแคตตาล็อกเขาซึ่งเยอะมากนะครับได้นะครับแล้วเขาจะมีเครื่องมีการ์ด A100 T4 เครื่องเก่าหน่อยเล็กหน่อยเอาไว้ให้ใช้ละแล้วแต่ขนาดนะครับแล้วคุณอยากใช้โมเดลไหนคุณก็ใช้นะครับแต่ว่าเขาจะคิดเฉพาะตอนที่รันโมเดลอยู่จริงๆเท่านั้นนะครับโมเดลพวกแล้วเก็บโมเดลบางทีก็ใช้นาทีเดียวเงี้ยครับเขาคิดนาทีเดียวนะครับโดยที่เขาไม่คิดค่าตอนเปิดเครื่องตอนบูตตอนโหลดให้นะครับซึ่งเขาก็เอาไปบริหารจัดการเองนะครับบางทีบางโมเดลเนี่ยคนใช้ไม่เยอะมากแต่ว่ามีคนใช้เยอะพอนะครับ10-20คน100คนนะครับเขาเอามาซอยช่วงเวลาให้ใช้งานกันได้ครับประมาณนั้นครับครับผมทีนี้พอเรารู้เรื่องวิธีคิดเงินของการใช้งาน LLM พอคร่าวๆนะก็พอเห็นภาพว่ามันต่างหรือเหมือนจากวิธีการเช่าคลาวด์ปกติยังไงนะครับผมคิดว่าคำถามถัดไปที่คนก็น่าจะอยากรู้กันนะฮะก็คือว่า LLM ตัวไหนเนี่ยดีที่สุดนะครับซึ่งโอเคนะตอนนี้เราก็คงไม่ใช่เป็นรายการ AI ที่จะมานั่งเปรียบเทียบคุณภาพกันนะฮะว่าฟันธงว่าใช้ตัวนู้น4ชุนใช้ตัวนี้4อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอจะมีหลักกว้างๆมั้ยฮะวันในการช่วยประเมินหน่อยมั้ยฮะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามีโจทย์ประมาณเนี้ยเราควรจะมีเกณฑ์อะไรในการเลือกใช้ว่าเฮ้ยตัวเนี้ยน่าจะดีครับปกติ LLM นี่เราวัดคะแนนกันยังไงฮะมีเบนช์มาร์กมีอะไรงี้มั้ยครับในวงการ AI เนี่ยจริงๆแล้วเค้าก็มีชุดทดสอบของเขาเองกันอยู่นะครับจำนวนมากนะครับมันเป็นวงการวิจัยนะจริงๆแล้วเขาก็มีการนั่งนับคะแนนกันอยู่นะครับแต่ว่าก็จะมีบริการตัวนึงนะครับชื่อเว็บนึงนะครับชื่อ LMFIS นะครับเขาจะเอาตัวลาสเกตโมเดลนะครับมาต่อยกันนะครับมาแบทเทิลใส่กันนะครับก็คือเราสามารถถามคำถามไปนะครับแล้วเรามันก็จะใช้2ตัวนะครับตอบมานะครับเราให้ยูเซอร์นะครับเลือกเอานะครับว่าใครชอบฝั่งไหนมากกว่าหรือว่าชอบเท่ากันนะครับมันจะคล้ายๆกับแต่ละปีจะมีอินฟลูเอนเซอร์บางคนนะครับที่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับที่เขามาทดสอบกล้องนะครับทดสอบกล้องมือถือนะครับว่าใครดีกว่าใครอย่างเงี้ยครับก็ด้วยกันไบรท์เทสนะครับเอารูปมาโชว์นะครับแล้วก็ชอบขวางมากกว่าหรือซ้ายมากกว่าเป็นต้นนะครับแล้วก็ให้คะแนนกันนะครับตัวคะแนนก็เป็น ELO rating นะครับก็คือมาเทียบกันได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ย GPT-4 ก็ยังคงเป็นที่1อยู่นะครับตามมาด้วย Claude AI ของ Anthropic นะครับตามมาที่2นะครับ Bard ก็ตามมาอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวสเปคเนี่ยครับมีอีกมิตินึงนะครับนอกจากความเก่งของมันนะครับความเก่งเนี่ยในแง่ของคำถามเนี่ยเราอาจจะเจอว่าคำถามได้กว้างนะครับแล้วมันจะตอบยังคงตอบถูกอยู่แล้วก็ชอบมันนะครับแต่ในแง่อื่นๆนะครับเช่นว่าสเปคตัวนึงของพวกคลาวด์เนี่ยครับของพวก Large Language Model เนี่ยคือขนาดคอนเท็กซ์นะครับพวกนี้เนี่ยเป็นลิมิตชัดเจนนะครับก็คือพวกคอนเท็กซ์ไซส์ที่เล็กเนี่ยครับเราไม่สามารถใส่เอกสารขนาดใหญ่เข้าไปได้นะครับอย่างเมื่อกี้ตอนต้นที่เราคุยกันนะครับพวกแชทอย่างเงี้ยครับแชทเนี่ยเวลาเราคุยไปหลายๆข้อความเนี่ยครับแล้วเวลาถ้ามันล้นคอนเท็กซ์ไซส์ที่มันลิมิตแล้วเนี่ยครับมันต้องลืมข้อความเก่าออกไปนะครับถ้าตัว API เนี่ยรองรับคอนเท็กซ์ได้ใหญ่มากนะครับก็สามารถคุยได้ยาวนะครับสามารถคุยกันไปได้เรื่อยเลยนะครับตัวนี้เนี่ยอย่างพวก Cross AI เนี่ยครับก็เขาก็จะสามารถทำได้ยาวมากนะครับถึง 100,000 โทเค็นอย่างเงี้ยครับซึ่งหนังสือเป็นเล่มๆเลยนะครับใส่เข้าไปได้ทั้งเล่มนะครับทีนี้ก็ถามต่อเลยนะว่าคำว่าโทเค็นนี่แปลว่าอะไรฮะในวงการ AI ครับโทเค็นเนี่ยก็คือมันเป็นกระบวนการวิธีการ encode ของวิธีการ encode ตัวอักษรนะครับเข้าไปเพื่อให้ AI อ่านนะครับจะซับซ้อนนิดนึงเหมือนกันว่าจะนับยังไงนะครับเพราะว่าแต่ภาษาไม่เท่ากันนะครับมันจะมีเว็บที่ลองให้ encode ดูนะครับว่าพิมพ์แต่ละคำไปเนี่ยแล้วจะเป็นโทเค็นได้ยังไงบ้างซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยอย่าง Google เนี่ยครับเป็นเจ้าเดียวนะครับที่คนจะงงนะครับว่าเวลาใส่ input เข้าไปแล้วมันจะคิดกี่ตังค์กันแน่นะครับแต่ Google ก็คือเป็นเจ้าเดียวเลยที่บอกว่า
อย่างนั้นแล้วอย่างนั้นเลยนะครับฉันคิดเป็นตัวสอน pricing ราคาค่า large language model ของ Google เนี่ยก็คือคิด per character ไปเลยจบเรื่องจบราวนะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วเราเรียกเราใส่ไปพันตัวอักษรนะครับมี output พันตัวอักษรก็คิดตามนั้นไปจบนะครับทีนี้มันมีอีกคำหนึ่งนะฮะที่เราเห็นบ่อยในเรื่องของ large language model นะครับก็คือคำว่า embedding นะครับอันนี้เนี่ยมันคืออะไรอ่ะครับคืออย่างพวกเวลาที่ร้านทางเว็บโมเดลเวลาที่เขาทำแอปเนี่ยครับแอปตัวหนึ่งที่คนทำใช้กันเยอะมากนะครับก็คือการคุยกับเอกสารภายในองค์กรอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเจอกันบ่อยมากๆนะครับว่าเวลาเราใช้ ChatGPT ก็เราก็คุยเรื่องอะไรก็ได้นะครับแต่บางทีเราต้องการเอกสารภายในองค์กรนะครับเช่นว่าเราอาจจะมีซอร์สโค้ดของบริษัทเองอยู่ข้างในนะครับมีเอกสารความลับทางการค้านะครับเช่นว่าใบสั่งซื้อสินค้าอยู่เดือนล่าสุดอยู่นะครับเราต้องการถามว่าใบเสนอราคานี้จะครบดีลหรือยังเนี่ยครับเราจะต้องการคุยอย่างเงี้ยนะครับเราต้องหาวิธีนะครับหาวิธีที่เอาเอกสารพวกนี้นะครับมาแปะให้กับพวกแชทพวกร้านทางเว็บโมเดลให้ได้นะครับแปะให้ถูกนะครับว่ายูเซอร์ถามเรื่องนี้เนี่ยต้องหยิบเอกสารมาถูกได้นะครับสิ่งที่เขาทำนะครับก็คือเขาจะมีโมเดลปัญญาประดิษฐ์อีกกลุ่มนึงนะครับเรียกว่ากลุ่ม embedding นะครับกลุ่ม embedding เนี่ยเราสามารถใส่ข้อความเข้าไปนะครับแล้วมันจะแปลงเป็นเลขยาวๆนะครับเลขเวกเตอร์นะครับเลขนี้เนี่ยมันจะเป็นการแทนตัวเอกสารนะครับโดยที่ความแปลกก็คือเอกสารเรื่องเดียวกันหรือข้อความในเรื่องเดียวกันเนี่ยครับเลขเวกเตอร์นี้เนี่ยจะอยู่ใกล้กันนะครับเช่นว่าผมพูดถึงนักการเมืองไทยเนี่ยครับชื่อนักการเมืองไทยผมใส่ไป 4-5 คนเนี่ยเวกเตอร์อยู่ใกล้ๆกันหมดนะครับแต่ถ้าผมใส่ชื่อนักการเมืองสหรัฐเนี่ยครับก็จะไกลออกไปหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าผมพูดถึงคนในประวัติศาสตร์เลยที่ไม่ใช่นักการเมืองเนี้ยผมมันก็จะไกลไปมากๆเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผมพูดถามเรื่องอะไรผมถามเรื่องรายการจัดซื้อสินค้าเดือนล่าสุดอย่างเงี้ยครับมันก็จะไปดึงเอกสารที่เป็นเรื่องเดียวกันขึ้นมาให้ใกล้ๆกันนะครับก็คือพูดง่ายคือเป็นวิธีการหาสัมพันธ์ของข้อมูลให้ AI รู้จักใช่ครับประมาณนั้นโดยที่ตัวที่เก่งมากๆเนี่ยมันก็จะเข้าใจเรื่องเข้าใจข้อความในเอกสารอย่างซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็สามารถค้นเช่นว่าเราสามารถค้นได้ว่ามีการประชุมครั้งล่าสุดของบริษัทเนี่ยเมื่อไหร่อย่างเงี้ยครับเรามันก็อยากดึงสรุปการประชุมล่าสุดของบริษัทขึ้นมาให้ได้ครับครับแล้วทีนี้embedding กับ LLM นี่มันเป็นเรื่องเดียวกันไหมฮะหรือว่ามันเป็นบริการคนละตัวที่ต้องใช้คู่กันครับเป็นบริการคนละตัวที่มักจะมาคู่กันเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันภายในองค์กรนะครับเวลาที่คลาวด์เนี่ยครับเปิดบริการรับชมเกมโมเดลนะครับมักจะต้องมี embedding โผล่เข้ามาด้วยเสมอนะครับคนที่ใช้ทั่วไปจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาทำเนี่ยครับก็คือเนื่องจากว่าคนที่ใช้องค์กรที่ต้องการใช้เนี่ยครับมักจะใช้ต้องการใช้กับเอกสารภายในองค์กรอยู่แล้วนะครับตัว Google เองเนี่ยครับที่มี Palm Tool นะครับก็จะมี embedding ของข้างในของตัวเองนะครับ OpenAI ก็จะมีเทคembedding AI tool อยู่ข้างในของตัวเองอยู่มันได้ด้วยเหมือนกันนะครับสามารถไปเรียกใช้ได้นะครับพวกนี้ก็จะสามารถแปลงข้อมูลออกมาได้นะครับแล้วก็จะมีความเก่งกาจไม่เท่ากันนะครับบางเรื่องเนี่ย AI บางตัวอาจจะแยกห่างจากกันไม่ออกนะครับบางเรื่องอาจจะบางตัวเนี่ยอาจจะแยกเก่งกว่าเป็นต้นนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยบางทีบางเจ้าเนี่ยครับจะทำเป็นแอปพลิเคชันค่อนข้างสำเร็จรูปให้เลยนะครับอย่างเช่น Google Cloud อย่างเงี้ยครับที่เขาขาย Palm Tool เนี่ยครับเขาจะบอกว่าไม่ต้องทำแอปเองหรอกนะครับเสียเวลานะครับทำแล้วยุ่งยากนะครับอย่างนั้นเลยนะครับเอาเอกสาร PDF ทั้งหมดนะครับโยนเข้าไปใน Google Cloud Storage เลยนะครับแล้วก็ทำ embedding ให้อัตโนมัตินะครับเราสามารถไปคุยถามถึงเอกสารนะครับมี ChatGPT ภายในบริษัทนะครับหรือว่ามี Bard ภายในบริษัทนะครับที่คุยและถามถึงเอกสารภายในบริษัทเองได้เป็นต้นครับก็ที่ไปงานทาง Google Media มาก็มีเดโมตัวนี้ในองค์กรนึงนะครับก็คือช่อง Fox Sport ของอเมริกาเขาก็จะใช้ฟีเจอร์ประมาณนี้ครับก็เอาวิดีโอของเขาทั้งหมดโยนเข้าไปนะครับให้ AI process เนาะแล้วก็เวลา search query ก็คือผมอยากได้ภาพ archive footage ออกมาจากคลังของบริษัทเขาอะนะครับเขาก็พิมพ์ไปได้ว่าต้องการภาพที่นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลคนนี้ทำ touchdown นะครับมันก็สามารถที่จะค้นแล้วก็คืนมาได้เลยว่ามีวิดีโอชุดไหนใน archive ได้ซึ่งก่อนหน้านี้คือมันเป็นวิดีโอมันก็ไม่สามารถที่จะ search ได้ง่ายขนาดนี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนก็ใช้คนมานั่งดูแล้วก็ทำดัชนีเอาใช่ครับแล้วก็เรื่องของการคิวรี่ต่างๆก็คือมันก็จะใช้ large language model ละมันไม่จำเป็นต้องแบบเสิร์ชเป็นคีย์เวิร์ดเหมือนกระตรงกับที่เราใส่แท็กไว้อะไรแบบนี้ครับก็ช่วย
ในการเรื่องของการเสิร์ชเหมือนพิมพ์ไปเลยครับแบบต้องการทำอันนี้ที่ต้องการนักกีฬาคนที่ทำโพสต์แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันไปแปลงเป็นคิวรีเองว่าโอเคเราต้องข้างหลังต้องเป็นคิวรีแบบไหนคิวรีด้วยแท็กอะไรอะไรแบบนี้ครับโอโต้ได้หมดผมคิดว่าเรื่อง embedding นี่ก็จริงๆก็เรื่องเดียวกับเรื่องของการทำ vector database นะครับซึ่งผมเข้าใจว่าตอน database เราก็มีแตะไปนิดนึงนะฮะก็เป็นอีกเทรนด์นึงที่กำลังมาแรงของวงการ database นะครับแล้วก็ถ้าเกิดชื่อในวงการใช่ไหมฮะถ้าวงการ AI บางทีตัว service ที่ทำเรื่อง embedding พวกเนี้ยเขาก็จะมีชื่อคำว่า RAG ใช่ไหมฮะย่อมาจากอะไรครับคุณเลี้ยวครับก็เป็น retrieval augmented generation นะครับก็คือเวลาที่เราใช้แชทเนี่ยครับมันก็มีคำถามนะครับแล้วตัว large language model เนี่ยครับก็จะตอบคำถามมาให้นะครับแต่ว่าพวก RAG เนี่ยครับก็คือเวลาที่มีคำถามนะครับจะมีระบบข้างในนะครับไปหาเอกสารที่เกี่ยวข้องคำถามนั้นมาให้ก่อนนะครับตัว large language model นะครับจะเห็นข้อมูลเสริมนะครับถ้าเห็นเป็น JSON เนี่ยก็จะคือเห็นแยกเลยนะครับว่า user ถามว่างานปีใหม่ปีนี้มีใครจัดงานบ้างสมมติในบริษัทมีใครจัดงานบ้างนะครับก็จะมีตัว Search Engine นะครับไปหาเอกสารภายในบริษัทนะครับว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรนะครับแล้วก็เอามาแปะเอาไว้นะครับทีม HR จะทำอะไรบ้างทีมมีเดียภายนอกจะทำอะไรบ้างนะครับเราค่อยให้ตัว Large Language Model นะครับตอบให้อีกทีหนึ่งนะครับเขาอาจจะสรุปเป็น Bullet มาให้นะครับโดยที่เอกสารเขาอาจจะเห็นเป็นหลายๆหน้ามาครับครับผมคิดว่าก็พอเห็นภาพรวมนะฮะของการทำโมเดลการรันนะครับโมเดล LLM บนคลาวด์นะครับซึ่งเมื่อกี้คุณเลี้ยวก็ได้เล่ามาแล้วนะฮะว่า use case ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเรื่องของการนำเอกสารหรือข้อมูลในองค์กรเนี่ยนะฮะเข้ามาใช้กับโมเดลที่เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ซึ่งก็เป็นของใหม่นะฮะที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ทีที่ผ่านมานะฮะทีนี้คำถามที่อยากจะชวนทั้งสองท่านพูดคุยนะฮะก็คือว่าแล้วแบบนี้มันจะมีประเด็นเรื่องความลับทางธุรกิจหรือว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนะฮะเพราะว่าพวกเนี้ยเราไม่สามารถรัน on premise ได้เลยอ่ะมันต้องไปรันบนคลาวด์ของคนอื่นล้วนๆนะฮะในวงการเนี่ยมีการดีเบตเรื่องนี้กันยังไงบ้างครับครับก็เท่าที่ผมเห็นมานะครับก็ก่อนหน้านี้จริงๆเรื่อง AI ในคลาวด์ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ขนาดนั้นมันมี AI ก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่ large language model อยู่นะครับเช่นเรื่องของการ extract text จากภาพอย่างเนี้ยครับการทำ OCRอะไรพวกนี้มันเคยมี AI พวกนี้เกิดมาหลายปีแล้วครับที่เป็น Cloud Service อยู่แต่ว่าในยุคแรกๆผมก็จะเห็นว่า Cloud บางเจ้าเนี่ยก็จะมี Terms of Use ชัดเจนว่าเราไม่เอาข้อมูลลูกค้าไปเทรนนะครับCloud บางเจ้าเป็น Opt out ก็มีนะครับคือต้องอ่าน Terms ดีๆก่อนว่าบางทีปกติแล้วเขาไม่เอาข้อมูลลูกค้าไปใช้แต่ว่ามันเอาข้อมูลที่เราเอาไปฟีด AI เนี่ยเอาไปใช้งานนะครับแต่ว่าเหมือนในยุคนี้ที่พอมี large language model มาเนี่ยเรื่องของ data privacy สำหรับองค์กรนะครับเริ่มเป็นประเด็นมากขึ้นแล้วก็คนเริ่มให้ความตื่นตัวเรื่องนี้มากขึ้นว่าการที่เราเอาข้อมูลไปฟีด AI เนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็น consumer service นะครับเราเอา data ไปใส่ ChatGPT เนี่ยเขาอาจจะมีการเก็บข้อมูลไว้แล้วก็เอาไปเทรนเนาะฉะนั้นในฝั่งลูกค้าองค์กรนะครับถ้าใช้ API พวกนี้ก็จะเริ่มเห็นว่าคือผมน่าจะคิดว่าน่าจะแทบทุกตัวเลยที่เป็นบริการตัวใหญ่ๆเจ้าดังๆนะครับน่าจะเทอมคล้ายๆกันหมดว่าจะไม่มีการเก็บข้อมูลลูกค้าเอาไปเทรนใดๆนะครับเพิ่มบางเจ้าอาจจะบอกว่าไม่เก็บเลยคือคุณคิวรีปุ๊บเรารีเทิร์นผลลัพธ์ให้จบไม่หลังจากนั้น data ไม่ถูกแตะฮาร์ดดิสก์เลยบางเจ้าอาจจะขอเก็บนิดนึงเพื่อแบบเผื่อดีบักหรือเผื่อมี abuse อะไรอาจจะขอเก็บ troubleshooting เป็นระยะเวลาหนึ่งเช่นอาจจะเก็บ1เดือนอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่เทรนนะครับคือเก็บดีบักอย่างเดียวไม่เอาไปใช้purpose อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเซิร์ฟรีเควสต์เรานะครับมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงเดือน2เดือนให้หลังเนี่ยครับก็คืออีกประเภทหนึ่งก็คือความกังวลว่าตัว AI เนี่ยครับจะไปละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นนะครับเช่นว่าเราไปถามบางอย่างมาแล้วมันตอบมาเป็นกวีนะครับแล้วไปซ้ำของคนอื่นเลยเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีคลาวด์หลายเจ้านะครับทั้ง Google ทั้ง Microsoft นะครับก็จะเริ่มออกมาการันตีให้นะครับว่าถ้าคุณทำตามเบสแพคทิสที่เขาบอกนะครับเขาจะรับผิดชอบแทนในบางในเคสที่เขาระบุนะครับว่าถ้าเกิดโดนฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์ขึ้นมาต้นครับผมก็อย่างงาน Google ที่ผมไปเขาก็จะยืนยันว่าคือข้อมูลของเขาที่มีการใช้งานเขาบอกว่าข้อมูลที่ใช้ในการเทรน AI เนี่ยเป็นข้อมูลที่เขาได้มาโดยชอบทำไม่ได้แบบเอาไปกระเมื่อลิขสิทธิ์ใครมานะครับก็เป็นข้อมูลที่เอามาเทรนแล้วก็การันตีว่าโอเคถ้าเกิดว่ามีโดนฟ้องเนี่ยทาง Google จะ
รับจบให้พูดง่ายๆนะครับ Google จะรับจบให้ถ้าโดนฟ้องก็คิดว่าตอนนี้ก็คงต้องอยู่ในความเชื่อใจนะว่าแบบคลาวด์เจ้าใหญ่ของโลกเนี่ยก็จะมีมาตรฐานดีพออะไรเงี้ยนะฮะก็คงไม่มีวิธีการที่ดีกว่านี้นะครับก็ผมคิดว่าตอนนี้นะฮะก็พอเห็นภาพนะฮะว่าภาพรวมของการเช่าโมเดลนะครับโดยเฉพาะ LLM เนี่ยมาหลังบนคลาวด์เนี่ยวิธีการมันคืออะไรคิดเงินยังไงใช้ use case คืออะไรนะฮะแต่ว่าประเด็นหัวข้อเรื่องของAI บนคลาวด์เนี่ยเอาข้อจริงเนี่ยยังมีชวนให้สนทนาเยอะนะครับอย่างที่คุณวินพูดไปเมื่อกี้นะฮะว่าจริงๆมันก็มีมานานแล้วนะไม่ได้เพิ่งมีนะฮะเรามีโมเดลแบบอื่นๆอยู่บนคลาวด์มานานแล้วนะอย่างเช่นโมเดลที่เกี่ยวกับวิชั่นหรือเกี่ยวกับภาพนะครับก็ทำกันมานานพอสมควรแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คิดว่ารายการของเราก็คงจบลงแค่นี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมีหัวข้ออะไรที่อยากจะให้พูดถึงนะฮะก็เขียนมาได้ในคอมเมนต์นะครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็เริ่มจะหมดมุกกันแล้วนะฮะว่าจะจัดเรื่องอะไรดีนะฮะก็อยากได้อินพุตจากทุกท่านนะครับช่วยกันใส่ในคอมเมนต์ได้วันนี้ก็ขอจบลงเท่านี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณริ้วกับคุณวินด้วยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ